ันนี้ยามเช้าเดี๋ยวนาเล็กพาไปชมบรรยากาศที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเจอนะเกี่ยวกับกระรอกนะเดี๋ยวไปดูกันนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับมาดูเจ้ากระรอกนะดูมันกัดต้นไม้กินกัดกินเปลือกไม้ดูสินะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นต้นกระพี้จันทร์ไม่รู้ว่าเขาคงกัดกินเนื้อในมันเนื้อเปลือกคงอร่อยนะเพิ่งเคยเห็นนะครั้งแรกเนี่ยกัดกินเป็นวงใหญ่เลยดูนะก็เป็นธรรมชาติของสัตว์ป่านะเขาก็ต้องมีอาหารของเขาที่หลากหลายช่วงนี้ไม่มีผลไม้กินก็หากินเปลือกไม้ก็ถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะดูนะเนี่ยเก็บมาให้ชมกันบรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากเป็นสมุนไพรสำหรับเขาหรือเปล่าน่ะกระพี้จันทร์ด้วยเนี่ยค่อยๆกัดค่อยๆแทงไปแล้วครับไปแล้วเห็นแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมกระรอกนะกินเปลือกของต้นกระพี้จันทร์ผมขอบครับที่ตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ